วัสดีครับกลับมาพบกันแล้วนะครับกับซีรีส์นะครับในการรีวิวหนังสือนะครับ Trail Runner's Companion นะครับ A Runner Guide to Be a Trail Runner นะครับไม่ใช่ A Runner Guide ดิ A Guide to Be a Trail Runner พูดผิดไปนิดนึงก็เป็นหนังสือของซาร่านะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยดู EP 0นะครับว่าหนังสือเล่มนี้มีอะไรทำไมผมถึงมารีวิวนะครับไปดู EP 0นั้นก่อนนะครับผม EP นี้นะครับจะพูดในเรื่องของ Mindset นะครับซึ่งชื่อบทที่1เนี่ยก็คือ Become a Trail Runner นะครับเป็นการปรับทัศนคตินะครับการเป็นนักวิ่งเทรลเราต้องมีมุมมองมีแนวคิดยังไงบ้างนะครับซึ่งบทที่1เนี่ยจะอยู่ในหัวข้อหลักนะครับหัวข้อแรกนะครับก็คือหัวข้อที่ว่า Train on Trail นะครับเอาละในเรื่องของทัศนคติของการวิ่งเทรลนะครับทำไมเราต้องแบบมีการปรับทัศนคติด้วยนะครับก็เพราะว่าเราจะต้องไปเจอสภาวะแวดล้อมที่มันจะต่างกันกับการวิ่งถนนแบบอย่างสิ้นเชิงเลยอะลองจินตนาการเราไปวิ่งถนนใช่ปะเราจะไปเจอแบบอยู่ในถนนอยู่ในเมืองอยู่ในเซฟโซนอยู่ในความปลอดภัยโอเคละในเรื่องของการจราจรในเรื่องของรถราเนี่ยมันก็ไม่ปลอดภัยนะแต่ว่าสภาวะแวดล้อมมันอยู่ในสภาวะที่เราคุ้นเคยนะครับเราไปเจอผู้คนเราวิ่งไปสักพักเจอเซเว่นอะไรเงี้ยมีของกินตลอดนะไม่ขาดเลยนะแต่ในขณะเดียวกันนะครับการไปวิ่งเทรลเนี่ยเราจะไปเจอสภาวะแวดล้อมที่มันแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงเราไปเข้าป่าไปเจอต้นไม้นะครับเราไม่เจอใครเลยอยู่กับตัวเองนะครับไม่มีใครมาคอยช่วยเหลืออันนี้เป็นในเรื่องของทัศนคติที่เราต้องมาเรียนรู้ต้องมาปรับเปลี่ยนกันก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆนะที่เพิ่งเริ่มวิ่งเทรลหรืออยากจะลองวิ่งเทรลจะไม่เคยวิ่งเทรลมาก่อนนะครับอันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับซาร่าเขาบอกว่าประเด็นแรกที่เขาพูดขึ้นมาว่า why bother running on trail นะทำไมการวิ่งเทรลมันดูยากจังนะครับเพราะว่าโหเราต้องเดินทางออกไปข้างนอกเราต้องเดินทางไปหาไปภูเขาไปเข้าป่ามันไม่ได้อยู่ในเมืองไม่ได้อยู่ใกล้บ้านมันก็จะมีความยุ่งยากนิดนึงแต่มันมีประโยชน์มากๆนะครับเพราะว่าการวิ่งเทรลเนี่ยซาร่าบอกเลยว่าการวิ่งเทรลทำให้เป็นคนที่ดีขึ้นในหลายๆด้านของชีวิตนะครับทั้งในเรื่องของการสร้างลักษณะนิสัยที่ดีขึ้นนะครับซึ่งไอ้ลักษณะนิสัยเหล่านี้มันก็จะเชื่อมโยงนะครับไปสู่ความสำเร็จในแง่ต่างๆของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของมุมมองนะครับเรื่องของทัศนคติเรื่องของการปฏิบัติต่อคนรอบข้างนะครับซึ่งการวิ่งเทรลจะบ่มเพาะนะบ่มเพาะให้เราเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนอดทนเป็นคนยืดหยุ่นเป็นคนที่สามารถรับความเสี่ยงได้เพราะว่าเราจะไปเจอแบบความเสี่ยงเราไปป่าความเสี่ยงจากความเหนื่อยล้าความเสี่ยงจากสภาวะอากาศที่มันไม่แน่นอนเลยบางทีแบบวิ่งอยู่ฝนตกบางทีอยู่ฝนหยุดตกแดดออกเงี้ยป่วยได้ง่ายเลยนะครับการขาดน้ำการบริหารน้ำการขาดอาหารการบริหารอาหารนะครับมันมีความเสี่ยงอยู่เยอะแยะมากมายนะสำหรับการวิ่งเทรลมันก็เลยจะทำให้เราเป็นคนที่สามารถรับความเสี่ยงได้นะครับเป็นคนที่เผชิญกับความกลัวได้เผชิญกับความกลัวได้เราไปเจอในแบบไปวิ่งในที่ที่แบบไม่ใช่เซฟโซนเราไม่ใช่ในที่ที่เราคุ้นเคยเข้าป่าเข้าเขาเนี่ยเราต้องไปเผชิญกับความกลัวต่างๆบางคนแบบว่าไม่กล้าวิ่งคนเดียวกลัวแต่ว่าเส้นทางที่ไปวิ่งเทรลเนี่ยก็จะเป็นเส้นทางส่วนใหญ่นะที่ชาวบ้านเขาสัญจรอยู่แล้วเพียงแต่ว่าแบบว่าขึ้นเขาลงเขาอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้เจอแบบคนตลอดเส้นทางนั้นจะเจอคนผ่านมาทีอะไรแบบเนี้ยครับมันก็จะมีความกลัวมีแบบความคิดปรุงแต่งอะไรแบบนี้ว่าข้างหน้ามันจะเจอแบบโอ้โหสัตว์สิงสารสัตว์เจอไอ้นู่นนี่นั่นแบบที่น่ากลัวไม่เจอผีไม่บางคนกลัวผีอะไรเงี้ยมันทำให้เรากล้าเผชิญความกลัวนะครับในเรื่องของการปรับตัวนะครับในเรื่องของการปรับตัวให้สอดคล้องกับการไปเจอสภาวะแวดล้อมที่มันแตกต่างจากแตกต่างออกไปนะครับบางทีเราไปวิ่งเทรลอ่ะไปวิ่งแค่ไปวิ่งตำบลเดียวนะแต่ว่าระยะทางเทรลมันอาจจะนำพาเราไปเจอสภาวะแวดล้อมหลายๆอย่างเพราะว่าการขึ้นเขาการเข้าป่าเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนอยู่เยอะนะมันทำให้เราเป็นคนที่แข็งแกร่งมากขึ้นนะครับ เราเจอกับความเหนื่อยล้าเราต้องฝึกเราต้องบริหารกล้ามเนื้อเราต้องมีการเตรียมตัวเยอะแยะมากมายสำหรับการไปวิ่งเทรลนะครับมันไม่ได้แบบวิ่งทางเรียบนะมันมีการแบบขึ้นเขาลงเขาเราต้องแบบเทรนกล้ามเนื้อเทรนความแข็งแรงของหัวใจนะครับปอดเราก็สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นมันจะทำให้เราเป็นคนที่แข็งแรงขึ้นนะครับนี่แล้วนอกจากนั้นเนี่ยการวิ่งเทรลก็ยังทำให้สมองเราเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นนะครับมันมีงานวิจัยที่เขาบอกว่า
การที่เราแบบแค่ไปเดินไฮกิ้งในป่าแค่ไปเดินไฮกิ้งนะมันก็ทำให้ความเครียดของเราลดลงแอคทิวิตี้ของสมองของเราอ่ะมันลดลงนะครับแค่ไปเดินไฮกิ้งนะเพราะฉะนั้นการวิ่งเทรลเนี่ยมันจะทำให้เราอยู่กับตัวเองมากขึ้นนะครับมันจะทำให้เราคิดน้อยลงนะครับคิดน้อยลงนะครับมีความผ่อนคลายเกิดขึ้นนะครับอันนี้จากประสบการณ์ของผมด้วยก็เห็นตรงกันกับซาร่าที่เขาบอกนะอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมามันทำให้แบบมันผ่อนคลายจริงๆนะครับการวิ่งเทรลนะครับหรือการวิ่งในหลากหลายพื้นผิวเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราใช้กล้ามเนื้อหลายๆมัดนะครับไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อซ้ำๆนะครับไม่ได้เหมือนการวิ่งถนนนะครับการวิ่งถนนทางเรียบวิ่งบนพื้นคอนกรีตพื้นลาดยางเราจะใช้กล้ามเนื้อมัดเดิมๆซ้ำๆนะครับการวิ่งเทรลหลากหลายพื้นผิวมันทำให้เราใช้กล้ามเนื้อได้หลากหลายมัดมากขึ้นนะครับซึ่งการใช้กล้ามเนื้อมัดเดิมนะครับมันก็จะนำไปสู่การบาดเจ็บซ้ำๆได้นะครับนั่นเองนะอันนี้เป็นสิ่งที่ซาร่าแล้วก็ทุกคนก็เข้าใจผมคิดว่านะประเด็นต่อมานะครับในเรื่องของเราจะวิ่งถนนหรือวิ่งเทรลดีนะครับคำตอบก็คือวิ่งมันทั้งสองอย่างนะครับทั้งถนนแล้วก็เทรลเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะครับว่าไอการวิ่งถนนวิ่งเทรลเนี่ยมันทำให้เราได้ใช้กล้ามเนื้อหลายมัดนะครับแล้วมันก็มีประโยชน์ในเรื่องของความผ่อนคลายด้วยเช่นกันนะครับทีนี้นะครับสิ่งสำคัญครับก็คือเราจะนำเอาการวิ่งเทรลเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมได้ยังไงนะฮะเราจะมาเริ่มต้นกันที่นะครับเรื่องของการปรับ mindset กันก่อนนะครับสเต็ปแรกนะครับก็คือThink and act like a trail runner นะครับซึ่งไอการคิดแล้วก็ทำนะแปลนะครับก็คือการคิดแล้วก็ทำเหมือนกับนักวิ่งเทรลนะครับก็จะมีสเต็ปนะครับที่จะค่อยๆปรับ mindset ของเรานะครับเราอาจจะไม่ได้มีเวลาแบบไปเข้าป่าเข้าเขาแบบเพื่อไปอยู่ตรงนั้นนานๆแล้วก็ปรับ mindset อะไรแบบนี้แต่ว่าเราสามารถเอาสิ่งเหล่านี้มาปรับในชีวิตประจำวันได้นะครับมี6อย่างนะครับมี6อย่างอย่างแรกนะครับก็คือเป็นคนที่เป็นลักษณะแบบว่าชอบพยายามแบบไปเจอสถานที่ใหม่ๆออกไปสถานที่ใหม่ๆเป็นคนแบบเหมือนกับไปนู่นไปนี่ไปสถานที่ที่ไม่เคยไปสถานที่ใหม่ๆไปในที่ที่เราไม่เคยไปที่ใกล้ๆบ้านของเราก็ได้นะครับเพื่อเป็นการปรับทัศนคติให้เราเนี่ยเป็นคนที่จะชอบคุ้นเคยกับการไปผจญภัยในป่าอะไรทำนองเนี้ยเพราะเราไปป่าเนี่ยเราอย่างที่บอกไปว่าเราจะไม่ได้เจอแบบเราไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่เราคุ้นเคยไม่ได้อยู่ในเซฟโซนของเรานะครับค่อยๆปรับมายด์เซตตรงนี้ไปนะข้อที่2นะครับไปวิ่งเทรลทีละครั้งอาจจะไปวิ่งแบบบางคนแบบคงไม่ได้มีแบบเขาอยู่ใกล้ๆไม่ได้มีป่าอยู่ใกล้ๆก็อาจจะไปวิ่งแบบอาจจะเป็นสวนไปวิ่งในที่ที่แบบถนนที่มันออกจากตัวเมืองหน่อยนะครับแล้วมันมีถนนที่เป็นดินเป็นหินเป็นทรายอะไรแบบนี้ก็ไปวิ่งลักษณะนั้นบ้างนะครับไปสักอาทิตย์ละครั้งอะไรเงี้ยเพื่อฝึกความคุ้นเคยของเรานะครับข้อที่3นะครับไม่ว่าเราจะวิ่งถนนหรือว่าไปวิ่งเทรลอยู่นะครับพยายามอย่าให้โทรศัพท์เนี่ยมาทำลายสมาธิของเราในขณะที่เราวิ่งอยู่นะครับพยายามจดจ่ออยู่กับการวิ่งนะครับจดจ่ออยู่กับตัวเองจดจ่ออยู่กับเส้นทางที่เรากำลังวิ่งไปข้างหน้านะครับพยายามฝึกนะครับไม่จับโทรศัพท์ไม่ให้โทรศัพท์มารบกวนพกได้นะครับแต่ว่าพยายามแบบคอยดูมันคอยติดตามมันอะไรแบบนี้ครับข้อที่4นะครับ pay attention นะครับก็คือการจดจ่ออยู่กับทางที่เราวิ่งนั่นแหละนะครับก็คล้ายๆกันกับข้อที่3นั่นแหละนะครับก็คือการต่อยอดจากข้อที่3จดจ่อกับเส้นทางที่เราวิ่งข้างหน้านะครับจดจ่อกับทางที่เรากำลังจะไปนะครับข้อที่5นะครับเขาบอกว่าพยายามที่จะลดการมองนาฬิกาบางคนแบบว่าวิ่งอยู่เพลสเท่าไหร่แล้ววะฮาร์ทเรทเท่าไหร่แล้ววะกี่กิโลแล้ววะอะไรแบบนี้ดูนาฬิกาบ่อยจริงๆพยายามลดการดูนาฬิกาให้น้อยนะครับใช้ความรู้สึกของเราดูความรู้สึกของเราเองก็ได้นะครับว่าตอนนี้ฮาร์ทเรทเราเป็นยังไงอยู่ประมาณช่วงไหนเลยพอเราวิ่งไปสักพักเราจะรู้ว่าฮาร์ทเรทประมาณเนี้ยความเหนื่อยประมาณนี้ฮาร์ทเรทอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับเพสอยู่ประมาณเท่าไหร่เราจะพอที่จะกะความเร็วได้นะครับพยายามให้มันมารบกวนเราน้อยที่สุดนะครับนาฬิกาที่ข้อมือนะครับข้อที่6นะครับข้อที่6ก็คือยิ้มนะครับเขาบอกยิ้มง่ายๆแค่นี้เลยยิ้มมันจะช่วยทำให้เรารู้สึกแบบผ่อนคลายกับการวิ่งด้วยแล้วก็ทำให้คนที่เราวิ่งข้างๆอ่ะเขารู้สึกผ่อนคลายไปกับเราด้วยนะครับการยิ้มสำคัญมากๆนะครับ
แล้วก็นะแล้วก็มันจะช่วยแบบไอ้กล้ามเนื้อบริเวณนี้มันจะช่วยทำให้แบบนั่นแหละเรารู้สึกแบบผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกดีกับการวิ่งต่อมานะครับเมื่อเราพูดถึงการวิ่งเทรลรันนิ่งเนี่ยเราพูดถึงอะไรบ้างนะครับเกี่ยวกับการวิ่งเทรลนะครับอย่างแรกเราต้องมานิยามกันก่อนว่าการวิ่งเทรลคืออะไรนะครับวิ่งเทรลคืออะไรนะการวิ่งเทรลก็คือการวิ่งในเส้นทางที่มันไม่ใช่ถนนดำนะไม่ใช่ถนนดำก็หมายความว่าไม่ใช่ถนนลาดยางมันตอยไม่ใช่ถนนคอนกรีตเป็นถนนธรรมชาตินะครับที่มีทั้งแบบว่ามีหญ้ามีดินมีรากไม้มีทรายนะครับอยู่บนนั้นนะครับเป็นพื้นผิวที่มีความหลากหลายหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลนะครับฝนตกฤดูฝนมันก็แบบเป็นโคลนอะไรเงี้ยฤดูร้อนมันก็แบบเป็นดินแห้งๆเป็นแบบอะไรแบบเนี้ยนะครับมีเขามีเนินนะครับมีความชันขึ้นๆลงๆเป็นพื้นผิวที่ไม่สามารถวิ่งโดยรักษาความเร็วให้คงที่ได้นะครับอันเนี้ยก็คือนิยามของการวิ่งเทรลคือนี้อย่างนี้นะครับต่อมานะครับคำที่เรานะครับเคยได้ยินเกี่ยวกับประเภทของการวิ่งเทรลมีอะไรบ้างนะครับที่เราเคยได้ยินในไทยเอาในไทยนะผมเลือกมาให้3อย่างนะครับก็คือ1 mountain running mountain running ก็คือวิ่งที่แบบลักษณะสนามที่แบบเป็นภูเขาอะเป็นภูเขาโหวิ่งข้ามเขานู้นเขานี้อะไรอย่างเงี้ยอันที่2นะครับก็คือ ultra trail running นะครับก็คือการวิ่งแบบระยะวิ่งเทรลระยะ ultra แน่นอนว่ามันก็คือส่วนหนึ่งของ mountain running นั่นแหละนะครับอันที่3นะครับcross country running นะครับ cross country running ก็คือวิ่งตามแบบถนนหมู่บ้านอาจจะไม่ได้แบบเข้าเขาไม่ได้ขึ้นเขาไม่ได้เข้าป่าแต่วิ่งในสวนวิ่งในสวนชาวบ้านวิ่งในไร่ชาวบ้านนะครับสนามแบบอาจจะไม่ได้แบบโหดมากนะครับยกตัวอย่างงานแก่งกระจาน cross country นะครับที่เพชรบุรีนะครับงานแก่งกระจาน cross country ก็เป็นสนามที่เนี่ยแหละนิยามของคำว่า cross country running นะครับคือไม่ได้แบบเข้าป่าเข้าเขาวิ่งตามเส้นทางสวนของชาวบ้านนะครับelevation gain โดยภาพรวมมันไม่ได้เยอะมากนะครับไม่ได้เยอะมากยังพอทำความเร็วได้นะครับแต่เราก็ไม่สามารถที่จะรักษาความเร็วให้คงที่ได้ตลอดเส้นทางนะครับต่อมานะครับเขาพูดถึงเรื่องการหาสนามวิ่งเทรลใกล้ๆบ้านใกล้ๆตัวนะครับเดี๋ยวนี้แบบง่ายมากๆเลยอะวิธีการหาสนามวิ่งเทรลใกล้ๆบ้านเราก็แค่แบบเข้า Google เข้าแล้วก็ไปดูแมปอะไรเงี้ยว่าเส้นทางวิ่งใกล้ๆบ้านเรามีตรงไหนบ้างหรือถามเพื่อนเราก็ได้นะครับใน Facebook ใน Instagram อะไรเงี้ยโพสต์ในกลุ่มวิ่งเทรลโหก็มีคนแนะนำมีเพื่อนๆที่เขามีประสบการณ์อยู่แล้วนะครับก็สามารถให้คำแนะนำในเรื่องของการสนามวิ่งได้ที่อยู่ใกล้ๆเรานะครับอันนี้ไม่ยากเลยนะแล้วก็หลักการที่แบบสำคัญมากๆนะครับสำหรับการวิ่งเทรลนะครับที่เขาบอกมานะแบบผมฟังแล้วแบบโหรู้สึกแบบว่าแม่งโคตรจริงเลยมันเหมือนเป็นสัจธรรมอ่ะมันเหมือนเป็นสัจธรรมเลยเขาบอกว่า the single best piece of trail running advice I ever got ก็คือจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะเขาบอกว่าคำแนะนำเดียวที่แบบสำคัญมากๆที่จะเอาไปใช้สำหรับการวิ่งเทรลนั่นก็คืออะไรรู้ไหม take what the trail gives you แปลง่ายๆว่ายอมรับกับสิ่งที่สนามเทรลให้เรามานะครับยอมรับกับสิ่งที่เราเจออยู่ในสนามด้านหน้าเราเจอแบบภูเขาแล้วก็ขึ้นภูเขาก็เดินขึ้นไปฝนตกก็แค่ฝนตกโหแม่งโคลนแม่งลื่นมากก็แค่ลื่นอะไรแบบเนี้ยร้อนโหแม่งร้อนมากก็แค่ร้อนคือสนามเทลเราเจอแบบอะไรที่ไม่แน่ไม่นอนเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย take what the trail gives you นะก็แค่ยอมรับกับสิ่งที่เราเจออยู่ข้างหน้าแค่นี้ง่ายจริงมันเป็นเหมือนสัจธรรมเลยนะครับที่จะทำให้เราแบบวิ่งเทรลได้แบบมีความสุขมากขึ้นนะนะครับประเด็นสุดท้ายนะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็คือ how to talk like a trail runner นะครับเราจะใช้คำศัพท์แบบนักวิ่งเทรลยังไงมันมีคำศัพท์อะไรบ้างที่เราจะเจอกันนะครับที่เราจะได้ยินเพื่อนๆนักวิ่งเทรลพูดกันนะครับเอาเฉพาะที่คนไทยนะเอาเฉพาะที่คนไทยเขาพูดกันนะครับคำศัพท์ต่างๆอะไรเงี้ยประเด็นแรกนะครับ back to back เนี่ยเป็นการวิ่งติดต่อกันนะครับเป็นระยะเวลา2วันขึ้นไปนะครับเป็นระยะเวลา2วันขึ้นไปเพื่อที่จะให้ร่างกายของเราเนี่ยคุ้นชินกับความเหนื่อยล้าคุ้นชินกับระยะทางนะครับในแต่ละวันนะ
เป็นการฝึกซ้อมชนิดหนึ่งนะครับของคนที่ต้องการที่จะไปวิ่งอัลตร้าอย่างเช่นเราจะไปวิ่งอัลตราระยะ100 กิโลเนี่ยเราไม่สามารถที่จะซ้อมวันเดียวแบบ100 กิโลได้จริงๆมันก็มีคนที่จะทำได้นั่นแหละแต่ว่าถามว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นมือใหม่เราไม่สามารถที่จะวิ่งแบบซ้อมวันเดียว100 กิโลได้มันแบบเหนื่อยมันล้ามากแล้วมันท้อมากนะสิ่งที่เราจะทำได้ง่ายกว่านั้นนะครับก็คือการซ้อม back to back นั่นเองอย่างเช่นนะครับเราวิ่งวันนี้30 กิโลแล้ววิ่งวันต่อไปอีก30 กิโลนะครับเพื่อให้ร่างกายเนี่ยคุ้นชินกับความเหนื่อยล้าในระยะ60 กิโลนะครับอาจจะมากกว่า30 กิโลต่อวันก็ได้อาจจะเป็น35เป็น40 กิโลเมตรต่อวันก็ได้นะครับสิ่งนี้มันจะช่วยประโยชน์เรานั่นก็คือประหยัดเวลาในการซ้อมนะครับแล้วก็ช่วยเทรนร่างกายของเราให้คุ้นชินกับความเหนื่อยล้าความแบบตึงของกล้ามเนื้อได้นะครับอันที่2นะครับ drop back นะครับ drop back เนี่ยเราจะเจอในสนามวิ่งอัลตร้านะครับอย่างเช่นระยะ70 กิโลเมตรขึ้นไปนะครับขึ้นอยู่กับสนามนะนะบางสนาม70 กิโลเมตรเนี่ยก็ไม่มี drop back เพราะว่าเส้นทางไม่ได้ยากนะ drop back ก็คือสัมภาระของนักวิ่งนะครับที่จะเอาไปไว้ตามจุดที่เขากำหนดอย่างเช่นเราวิ่ง100 กิโลนะครับสนามนี้ก็จะมี drop back 1 จุดที่ระยะ50 กิโลนะครับเราก็จะเอาของนะครับเตรียมของไว้เตรียมเจลเตรียมรองเท้าบางคนรองเท้าไปเปลี่ยนเตรียมถุงเท้าใหม่นะครับเตรียมเสื้อใหม่ชุดใหม่นะครับอุปกรณ์เรียกว่าอุปกรณ์เช็ดตัวเพื่อทำให้ร่างกายมันเฟรชก็ใส่ไปใน drop back นะครับแล้วก็สตาร์ทของสนามนะครับก่อนเริ่มวิ่งเขาจะเอา drop back เราเนี่ยไปไว้ตรงจุดที่50 กิโลเมตรที่เขากำหนดไว้นะครับพอเราวิ่งไปถึงเราก็หยิบรองเท้าขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่แบกรองเท้าอีกคู่นึงไปในเป้นะก็จะมี drop back ตรงนั้นเราก็จะไปใช้ drop back ตรงนี้อาหารเจลรองเท้าที่เราเตรียมไว้ก็มาเปลี่ยนเพื่อให้ร่างกายมันสดชื่นเพื่อให้เรามีอุปกรณ์ใหม่ที่แบบอาจจะแบบคือเราวิ่งมา50 กิโลรองเท้าเราอาจจะเปลี่ยนนะครับก็เปลี่ยนรองเท้าคู่ใหม่นะครับอันนี้ก็คือ drop back นะครับทีมซัพพอร์ตนะฮะทีมซัพพอร์ตบางสนามนะครับบางสนามก็จะมีทีมซัพพอร์ตที่เขาอาจจะกำหนดให้นักกีฬา1คนนักวิ่ง1คนเนี่ยมีคนซัพพอร์ต1คนนะครับที่จะคอยไปตามจุดต่างๆที่เขากำหนดไว้นะครับอาจจะไปช่วยเสิร์ฟน้ำไปช่วยกรอกน้ำไปช่วยเตรียมอาหารให้นักวิ่งนะครับนักวิ่งจะได้ไม่เสียเวลาในการไปเติมน้ำเองไปหยิบอาหารเองนะครับมีคนเตรียมไว้ให้นะครับทั้งเรื่องของสภาวะร่างกายสภาวะจิตใจนะครับก็อันนี้คือทีมซัพพอร์ตนะครับ FKT เนี่ย Fast No Time นะครับ Fast No Time เป็น challenge เล็กๆที่แบบไม่เป็นทางการสำหรับการวิ่งในช่วงใดช่วงหนึ่งนะครับของจุดใดจุดหนึ่งนะครับที่ไทยเนี่ยยังไม่ค่อยนิยมกันเท่าไหร่นะครับที่ต่างประเทศจะนิยมกันมากอย่างเช่นผมยกตัวอย่างมีสนามซ้อมของที่นักวิ่งเทรลนิยมกันไปอย่างเขาฉลากเนี่ยเขาฉลากวิ่งขึ้นจากตีนเขาขึ้นไปบนยอดเขาฉลากนะครับใช้ระยะเวลาสมมุติ30 นาทีนะครับเราก็บันทึกไปในแอปพลิเคชันหรือว่าเป็นบันทึกไว้ในเว็บไซต์นะครับที่เขาบันทึกไอตัว FKT หรือ Fast No Time อันนี้ไว้นะครับแล้วก็ไปบันทึกไว้ว่า challenge ของเรานะครับที่เราบันทึกไว้สำหรับการวิ่งจากตีนเขาขึ้นไปบนยอดเขาฉลากเนี่ยใช้เวลา30 นาทีนะครับถ้าหากว่ามีคนแบบมา challenge เรานะครับก็จะพยายามที่จะวิ่งเส้นทางเดียวกันรูทเดียวกันปักหมุดจุดเดียวกันนะครับวิ่งจากข้างล่างขึ้นไปบนยอดเขาใช้เวลาอาจจะแบบเท่าไหร่ก็ตามแต่นะครับเป็นการ challenge นะครับก็เป็นการบันทึกของเขาเรียกว่า fast no time การบันทึกความเร็วของระยะที่เราต้องการ challenge นะครับในที่ใดที่หนึ่งนะแล้วก็เอามา challenge กันมาบันทึกไว้เป็นการบันทึกแบบไม่เป็นทางการครับอันนี้ก็คือ FKT เนาะต่อไปนะครับอันที่5นะก็คือไม้โพหรือ trekking pole นะไม้โพก็คือไม้ที่นักวิ่งเทรลเนี่ยเอาไปใช้ช่วยในการ uphill หรือว่าเอาไปใช้ช่วยในการดาวฮิลนะครับก็เป็นไม้โพที่จะมีลักษณะแบบเรียกว่ามันต้องเบานะมันต้องพับได้พับเก็บได้เพื่อลดขนาดให้มันสั้นง่ายต่อการพกพานะครับแล้วก็ง่ายต่อการกางออกมาใช้นะครับอันนี้ก็คือไม้โพนะครับ6นะครับข้อที่6ก็คือเกนหรือ elevation gain ครับเวลาที่เราไปวิ่งเทรลเขาจะถามกันว่าไอ้สนามนี้20 กิโลเกนเท่าไหร่วะ elevation gain เท่าไหร่วะอะไรเงี้ยนะครับเกนก็คือความชันสะสมนะครับความชันสะสมอย่างเช่นนะครับสนาม20 กิโลนะครับมีเข่าทั้งหมด2ลูกมีเข่าทั้งหมด2ลูกนะเราวิ่งลูกแรกนะครับขาขึ้นไปปุ๊บ
ความชันสะสมรวม100เมตรนะครับความชันสะสมรวม100เมตรเราวิ่งลงปุ๊บแล้วก็ขึ้นใหม่ลูกที่2อีก100เมตรปุ๊บวิ่งเข้าเส้นชัยเพราะฉะนั้นความชันสะสมของสนามนี้ก็คือ200เมตรนะครับก็คือเป็นการบวกนะครับความชันตอนที่เราเดินขึ้นเขาไปเฉพาะตอนขาขึ้นเท่านั้นนะครับเฉพาะตอนขาขึ้นเท่านั้นขาลงไม่นับนะครับอันนี้ก็คือเกณฑ์หรือ elevation gain นะครับเราก็จะวัดได้เอาจากนาฬิกานะครับที่เราใช้ในการวิ่งนะครับต่อไปนะครับข้อที่7นะครับก็คือ single track นะครับ single track ก็คือเส้นทางบางช่วงนะครับในสนามวิ่งเทรลที่สามารถวิ่งได้คนเดียวนะครับคือสนามมันแคบมากนะครับคือเส้นทางวิ่งมันแคบมากไอ้ด้านข้างอาจจะเป็นแบบป่ารกเลยหรือด้านข้างอาจจะเป็นแบบเป็นหงเป็นเหวอะไรเงี้ยนะครับก็จะวิ่งได้คนเดียวแซงไม่ได้นะครับอันนี้เขาเรียกว่า single track นะครับต่อไปข้อที่8นะครับก็คือ uphill หรือ downhill นะครับ uphill ก็คือการขึ้นเขานะครับขาขึ้นนะครับจะเดินจะวิ่ง uphill ขึ้นไปก็ได้นะครับ downhill ก็คือการวิ่งลงเขาหรือเดินลงเขานะครับ technical นะครับสนามนี้แบบโอ้โห technical มากเลยนะสนามนี้ยากมากเลย technical มากเลยนะครับมันหมายความว่าไอ้คำว่า technical หมายความว่ามันเป็นสนามที่มันมีหลากหลายพื้นผิวแล้วก็ใช้ความยากนะครับในการเดินแล้วก็ต้องใช้ความระมัดระวังสูงมากนะครับอย่างเช่นเราไปเจอช่วงที่แบบโอ้หินลอยเยอะมากหินลอยเยอะมากนะครับหินลอยก็คือหินก้อนที่แบบเป็นก้อนเล็กประมาณนี้แล้วแบบเต็มถนนเลยนะครับมันก็จะต้องใช้ความระมัดระวังในการวางเท้านะครับเพราะไม่งั้นเท้าพลิกนะถ้าเจอหินลอยเยอะๆแบบนี้หรือไปเจอหินแบบหินน้ำตกยาวเลยอ่ะมันก็ลื่นนะครับมันก็ต้องใช้ความระมัดระวังมากนะครับหรือไปเจอหินบนยอดเขาที่มันแหลมๆนะครับโอ้โหจับยากอันนี้ก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเทคนิคอลนะครับเป็นสนามที่เทคนิคอลมากๆนะครับนะครับก็อันนี้ก็คือคำศัพท์ทั้งหมดของนักวิ่งเทรลนะครับที่เราอาจจะเจอนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือทัศนคติของการวิ่งเทรลนะครับคือการปรับทัศนคติการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการวิ่งเทรลเราต้องปรับอะไรบ้างนะครับและนี่นะครับก็คือทั้งหมดของ EP แรกนะครับสำหรับเรื่องของ become a trail runner นะครับการมาเป็นนักวิ่งเทรลเราต้องปรับทัศนคติยังไงบ้างนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับนักวิ่งเทรลหรือเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่เคยวิ่งเทรลมาก่อนนะครับแล้วก็อยากจะเตรียมตัวนะครับเตรียมความพร้อมด้านจิตใจสำหรับการจะมาวิ่งเทรลครั้งแรกนะก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสำหรับ EP 2นะครับสวัสดีครับ